ร้อนไฟใดในเล่าเท่าราคะโทษใดจักเท่าโทสะร้ายมหันต์ทุกขันห้าทุกกว่าสารพันสุขใดนั้นเท่าสงบไม่พบผ่านหลังจากทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซากๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตน เช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหวหวั่นฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุธรรมเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครนฤพานอมตะสู่นครอมตะนฤพานสองการนับเรียกว่าคณนาเริ่มจาก1จนถึง5ย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นหันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละ5จนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมจะตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะ
ตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโลงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกสุขอุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือการเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก10 2ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาสัจดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นก็เย็นยะเยือกเย็นยะเยียบเลยวันนี้ตอนแรกๆจัดรายการไปก็อุตส่าห์โชว์นะวันนี้โชว์ผ้าโชว์ผ้าใหม่เอาไปเอามาเย็นหูแล้วแต่แล้วก็เอาเนมาใส่เอาว่อมมาใส่หมวกอุ่นเสร็จแล้วก็เอาไปเอามานั่งตัวสั่นเลยต้องเอาชุดเก่งปุ้มปุ้ยนี่นะชุดปุ้มปุ้ยนี่มาสวมไว้อีก อันนี้รายการหลังทำวัดเย็นก็ตามปกติเลยพระคุณหลวงพ่อกำลังนำภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมทำวัดสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาทำกรรมฐาน
เรียกว่าสมถกรรมฐานโดยการภาวนาในใจภาวนาในใจเรียกว่าปริกรรมภาวนาปริกรรมนัยยะวิธีการบริกรรมเหมือนในปะหน้าธรรมะไปเมื่อกี้เนี่ยบริกรรมว่าพุทโธ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 อันนี้อันนี้พระองค์ก็ทำแบบนี้เป็นประจำโดยเฉพาะพุทโธนี่จะว่ายาวๆนะว่าจนสุดลมหายใจเข้าลึกๆพูดนี่นะจนสุดลมหายใจเข้าไปแล้วก็เวลาหายใจออกมาก็ช้าๆเบาๆโทอีกโทเรียกว่า การให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็บุญญาบารมีมาถึงก็จะได้เกิดปัญญาขึ้นเองเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงแทงตลอดเลยว่างั้นวิปัสสนาแสนไม่ต้องมาว่าสมถะอย่างเดียวนี่แหละแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะไม่มีเราไม่สามารถที่จะรู้ได้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่รู้ว่าคนนั้นจะบรรลุเมื่อนั้นเมื่อนี้ตรวจดูใครคือพยานตอนเช้ารู้ละใครเข้ามาบ้างใครเข้ามาก็คนนั้นไม่ได้โสดาบันก็สกทาคามีไม่ได้สกทาคามีก็นู่นอนาคามีหรือสูงขึ้นไปก็อรหันต์เลยต้องอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นพระพุทธองค์ทรงทราบทรงรู้แจ้งโลกรู้หมดทุกอย่างเรียกว่าสัพพัญญูได้สัพพัญญุตญาณ แต่ท่านเราทั้งหลายนี่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเกิดปัญญาขึ้นเมื่อไหร่จิตก็สงบจิตก็สงบทุกวันทุกวันทำทุกครั้งทุกครั้งก็จิตก็สงบแต่มันไม่เกิดปัญญาไม่เกิดเมื่อปัญญาไม่เกิดก็ไม่สามารถที่จะรู้อะไรจะรู้แจ้งไม่ได้แทงตลอดไม่ได้บรรลุไม่ได้นี่เขาเรียกว่ามันเป็นทางอ้อมทางยาวทางไกลไม่รู้ว่าเมื่อไรจะถึงไปทำจิตให้สงบไปเรื่อยๆใจเย็นๆส่วนวิปัสสนาเนี่ยไม่อย่างนั้นวิปัสสนานี่เป็นสายตรงพิจารณาเอาเลยเรามีวิธีการ3อย่างแต่ไอ้ตัวพิจารณานี่สำคัญที่สุดตุงคำมาแล้วตุงคำสาธุสาธุท่านแรกเข้ามาแล้วตุงคำเราก็บอกเป็นทางคำใกล้นะไปดูมาเห็นว่าตุงคำตุงทงอ่ะทงอ่ะบ้านเขาว่าตุงเนาะอันนี้เป็นชื่อนามปากกาเป็นก้าเนาะว่าตุงคำให้นะเอาใกล้เดือนนี้เป่งแล้วกันนี่โอ้ยังไม่เข้าพรรษาเออยังไม่เข้าพรรษาเดี๋ยวออกพรรษาใกล้ยี่เป่งแล้วตุงขายดีแล้วตุงเงินตุงทองตุงคำเลยนะตุงคำนี่ก็คือธงสีทองแน่นนั่นเลยธงสีทองสาธุสาธุเนี่ยสาธุสาธุกับตุงคำถ้าจะเป็นพระนะนี่นะถ้าจะเป็นพระเนอเนี่ยมันได้บอกว่าเป็นพระเนาะถ้าเป็นพระต้องขออภัยมันได้ทักทายแบบเป็นพระเอาละทีนี้ก็
พูดถึงสายตรงสายอ้อมสายอ้อมสายแผ่นดินเย็นสายตรงนี่สายวิปัสสนาพิจารณาเอาเลย73ข้อข้อใดข้อหนึ่งพิจารณาสีความหมายขยายความอธิบายความให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดปัญญาญาณไม่ต้องไปรอไม่ต้องไปนั่งทำให้จิตสงบแล้วก็รอมันจะเกิดเองของมันเมื่อไหร่มันรู้เมื่อไหร่ไม่รู้เอาสายตรงนี่นะเอาสายตรงนี่เลยตั้งแต่ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ประการ73ข้อนี่นะ6หมวด73ข้อเหมือนที่ปะหน้าธรรมะเอาไว้6หมวด73ข้อแล้วสรุปลงในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเอ้ยมันเป็นของไม่เที่ยงนะร่างกายเนี่ยขันห้าเนี่ยนะเสร็จแล้วก็มันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เสร็จแล้วก็โอ้มันทำไมมันเป็นทุกข์อ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวตนเราไม่อยู่ในบังคับไม่อยู่ในอานัตของเราเราควบคุมมันไม่ได้จะไม่ให้มันเกิดจะไม่ให้เกิดมาแล้วจะไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายนี่ไม่ได้นี่เนี่ยไอ้ที่วิปัสสนาที่ว่าพิจารณานี่ก็ไม่ได้ที่ไหนที่อื่นนะในตัวของเรานี่ทั้งหมดเลยตัวของเรานี่แหละทั้งหมดเลยก็คิดดูว่าขันห้านี่คืออะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจลืมไปไม่ใช่นั่นอินทรีย์หกขันห้านี้ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันอยู่ที่ไหนในตัวของเรานี่หมดเลยในอยู่ในตัวของเราในวิญญาณก็อยู่ที่ใจของเราเนี่ยรับรู้ผ่านดังตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเรียกว่าขออภัยดึกมานี่ก็ดึกตอนนี้นะตอนที่บันทึกเสียงนี่นะที่นี่กำลังกี่โมงกี่ยามเนี่ยโอ้เที่ยงคืนนะเที่ยงคืนกับ8นาทีละเดี๋ยวหมดเวลาหรือยังเนี่ยโอ้ยังเหลืออีกประมาณ7นาทีเอาละโม้มากเดี๋ยวไม่ได้เข้าเนื้อเรื่องมีธรรมะมาประกอบจากพระไตรปิฎกมูลปัณณาตมัชฌิมนิกายเล่มที่12อย่างว่านะมัชฌิมนิกายนี้12 13 14หน้าที่232เนี่ย232แล้วก็ข้อที่252อีกเหมือนกัน252 232เนี่ยแต่ว่าเป็นฉบับสยามรัฐนะสยามรัฐหนังสือพุทธวจนะนี่เอามารวบรวมมาลงไว้เป็นเรื่องของกรรมฐานทั้งนั้นเรื่องของการปฏิบัติโดยเฉพาะวันนี้เป็นเรื่องเมื่อตรึกถึงอารมณ์ใดมากจิตย่อมน้อมไปโดยอาการอย่างนั้นเราตรึกเรานึกถึงอะไรเนี่ยยกข้ออะไรขึ้นมาเนี่ยอารมณ์ใดมากที่สุดอารมณ์นั้นมันจะไปตามนั่นเลยดูเนื้อหาภิกษุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ได้คิดอย่างนี้ว่าถ้าใครเราพึงแยกวิตกให้เป็นสองส่วนสองส่วนคืออะไรสองส่วนเรื่องดังนี้คือภิกษุทั้งหลายเรานั้นจึงแยกกามวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกสามอย่างเนี่ยออกเป็นส่วนหนึ่งและแยกเนกขมวิตกอพยาบาทวิตกและอวิหิงสาวิตกนี่ออกเป็นอีกส่วนหนึ่งออกเป็นอีกส่วนหนึ่งกามวิตกมันก็เป็นคู่กับเนกขัมมะนะ
พยาบาทก็คู่กับอัพยาบาทวิหิงสาก็คู่กับอวิหิงสาไอ้ที่ว่าไอ้ที่ว่าสองส่วนเนี่ยที่ว่าสองส่วนเนี่ยก็แยกแยกกามวิตกพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกวิหิงสาวิตกออกเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เนกขัมมะอัพยาบาทอวิหิงสาออกเป็นอีกส่วนที่สองนะก็คือไอ้ที่มันคู่กันนั่นแหละที่มันคู่กันที่มันตรงกันข้ามกันเป็นแยกเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสองอ้าวไม่ทันได้ดูเมื่อกี้นี้โอ้ต้องขออภัยขออภัยเพ่งอ๋อโยมนวลนิชวชาติสาธุสาธุสาธุเจ้าเมื่อกี้เพ่งอะไรผ่านไปสองสามคนไม่ทันได้ดูหมวดแต่พูดขออภัยมุนีผู้มีกิเลสมาแล้วพระครูจารย์มาแล้วเดี๋ยวพระครูจารย์โยมนวลนิดโยมนวลนิดก็ตื่นแต่เช้าเหมือนกันนะนี่ตอนนี้กำลังหกโมงผู้มีกิเลสบอกว่าสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิว่างั้นนะเป็นภาษาบาลีบาลีหมดล้วนๆเลยอนุโมทามิแปลว่าขออนุโมทนาเอาดูไปดูมาเวลาจะหมดแล้วนี่ดูก่อนเหลืออีกนิดหน่อยเดี๋ยวก็แยกเป็นสองส่วนไอ้วิตก3อย่างนี่นะกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยนะคือแยกไอ้ที่ไม่อะไรอ่ะคือแยกไอ้ที่มันตรงข้ามกันน่ะไอ้ที่มันตรงข้ามกันเป็นอีกหมวดหนึ่งก็เป็นอีกอันหนึ่งก็เป็นเนกขัมมะเลยเนกขัมมะการขับไล่เนกขัมมะแปลว่าการขับไล่การออกบวชไล่กิเลสทั้งหลายแล้วก็คู่กับอะไรพยาบาทก็คู่กับอัพยาบาทก็เป็นอีกอัพยาบาทแล้วก็วิหิงสาก็เป็นอวิหิงสาไอ้ที่มันตรงข้ามกันนะภิกษุทั้งหลายเรานั้นไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสส่งตนไปอยู่อย่างนี้อ๋อ FC ตัวจริงเข้ามาแล้วสุริยันคำปาท่านสุริยันวัดพระธาตุดอยสุเทพผู้วิกิเลสบอกว่ากราบนมัสการขอรับหลวงพ่อมานะนี่มีขอรับเข้ามาแล้วสาธุสาธุไม่มีพระครูจารย์นี่นี่ไม่มีพระครูจารย์สุริยันเอฟซีตัวจริงมีอะไรจะรายงานมาบ้างเนาะรายงานมาหน่อยรายงานมาหน่อยทำวัดแล้วล่ะนี่โอ้ยังกำลังทำวัดอยู่ไม่เป็นไรทำวัดไปก่อนทำวัดไปก่อนแต่ว่าธรรมะนี้เป็นหลังทำวัดเย็นนู่นไปออกหลังทำวัดเย็นนู่นส่งตนไปอยู่อย่างนี้ว่างั้นนะกามวิตกย่อมบังเกิดขึ้นเรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่ากามวิตกเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็แต่ว่ามันย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองบ้างทำให้ปัญญาดับว่างั้นนะก็ให้เกิดความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างมันถึงความดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างมันก็ถึงความดับสูญไปเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นบ้างมันก็ถึงความดับสูญไปอีกเหมือนกันตกลงว่ามันดับสูญทั้งนั้นเลยเมื่อเราพิจารณาเห็นว่ามันทำให้ปัญญาดับทำให้เกิดความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานดังนี้บ้าง
มันก็ถึงความดับสูญไปภิกษุทั้งหลายเรานั้นละเสียบรรเทาเสียซึ่งกามวิตกที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วได้ทำให้มันหมดสิ้นไปนะให้หมดสิ้นไปอ้าวพอดีหมดเวลาทำให้มันหมดสิ้นไปเอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าหมดเวลาแล้วผู้มีกิเลสท่านเอฟซีตัวจริงเป็นท่านสุดท้ายวันนี้เข้าสู่เส้นชัยขอมูทนากับทุกท่านที่เข้ามาแล้วขออำลาพระราชจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลหนุ่มละปูนคนเมืองเหนือเป็นท่านสุดท้ายนึกว่าท่านสุริยันคำปาเป็นหนุ่มละปูนนะเฮ้ยหนุ่มละปูนละปูนคนเมืองเหนือเขาเฮ้ยสาธุโมทนาเป็นท่านสุดท้ายจริงๆนะท่านสุดท้ายจริงๆนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเถินขอเจริญพรสุกแก้วคำอ้วนเป็นท่านสุดท้ายอีกแล้วโอ้หมดเวลาแล้วสุดแล้วสุกแก้วคำอ้วนเข้ามาโมทนาสาธุเจริญพรโอ้เป็นพระด้วยขอโมทนา